สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอทัวร์ซาริโอเนี่ยเปิดตัวสวนสนุกทีมพาร์ค Hello Kitty Go Love in Bangkok Hello Go RumKitty Bangkok ได้พร้อมส่งความสนุกสนานสุดคาวาอี้ในครั้งแรกในประเทศไทยเท่าไหร่เรียกได้ฝรั่งที่คนมอญเขาบอกกรุงเทพแบงคอกเอาภาพมาดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยจัดกันยังไงอันนี้ Hello Kitty Go Around Kitty มันไม่ได้มีเฉพาะสีชมพูใช่มั้ยเอ้ยมีเยอะสีอื่นก็มีเนาะมีสีฟ้าเคยเห็นอยู่สีส้มเลนะสุกติงยันติสีเลนะโมปัสสัมปัตถุยสีนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสำหรับต่อไปก็เตรียมญาติพี่น้องพนมมือขึ้นกวดน้ำไอ้บ้าอะคิตตี้เปลี่ยนเร็วเป็นอารมณ์ไม่ใช่ไบโพล่านะเนี่ยเอางี้บริษัท ASM Entertainment จำกัดว้าวผู้นำด้านธุรกิจ Entertainment จากประเทศญี่ปุ่นครับผมจับมือกับซาริโอร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับแฟนซาริโอชาวไทยด้วยกิจกรรมสุด Exclusive Hello Kitty Exclusive Meeting นะครับลึกเลยโอ้โหขาวโบ เดี๋ยวๆ ให้ดูคิตตี้ลูกข้างล่างไงเออแล้วบนหัวด้วยงานมันก็เอาบาร์ลงหน่อยเนาะโอ้โหปับ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 ไปเถอะให้แฟนคลับตัวยงของการ์ตูนตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์เด็กหญิงชาวอังกฤษได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษใน Hello Kitty Go Around Bangkok นะครับดินแดน Hello Kitty เนี่ยในรูปแบบทีมพาร์คพร้อมยกทัพตัวการ์ตูนชื่อดังและกิจกรรมสนุกน่ารักจาก Hello Kitty และของเพื่อนมาให้เหล่าแฟนคลับได้ร่วมสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดและก็เต็มอิ่มไปนะครับครั้งแรกในเมืองไทยครับผมใช่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ย Hello Kitty นะครับยังได้คัดเลือกผู้โชคดีจากกิจกรรมเฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ Hello Kitty ในไทยนะมาร่วมสัมผัส Hello Kitty ตัวจริงอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่ครื้นเครงแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มตามแบบฉบับของซานริโอครับพร้อมกับมีการเปิดโอกาสให้เหล่าแฟนเนี่ยได้สนุกสนานกับกองทัพตัวการ์ตูนซุ้มกิจกรรมแล้วก็ร้านขายของธีมช็อปมากมายจาก Hello Kitty และของเพื่อนที่ซานริโอเนี่ยได้ขนมาให้แฟนคลับชาวไทยได้ร่วมสนุกกันอย่างเต็มที่อย่างเกม Lucky Ribbon นะฮะซุ้มเกมโยนเหรียญแสนสนุกที่ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นเพื่อชิงรางวัลสุด Exclusive ได้จำนวนจำกัดเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็ยังมี Hello Kitty Official Goose นะครับให้เหล่าแฟนคลับตัวยงได้ตื่นตาตื่นใจไปกับร้านขายของเล่นแล้วก็ตุ๊กตาสุดน่ารักจาก Hello Kitty และพร้อมเพื่อนพร้อมให้แฟนๆเลือกสรรและเป็นเจ้าของได้ในงานนี้นะจ๊ะสรรเจ้าอะไรเนี่ย Apple Temple เนี่ยใช่ครับผมสรรเจ้า Apple นะครับที่สร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นให้แฟนๆได้มาไหว้ขอพรกันเอ้ยไหว้สรรเจ้าสรรเจ้าคิตตี้นะฮะก็เขียนความฝันแล้วก็คำอธิษฐานลงบนแผ่นป้ายไปเลยนะครับน่ารักเนาะใช่ครับผมไปสัมผัสประสบการณ์น่ารักแบบนี้กิจกรรมโดนใจเลย Hello Kitty Go Round Bangkok นะฮะเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่22มีนาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึง2มิถุนายนนะครับผมยาวหลายเดือนเลยนะตั้งแต่เวลา11โมงจนถึง4ทุ่มแมนๆๆที่ทองหล่อฮอลล์ชั้น5ดองกี้ดองกี้ดองกี้ห้างใหม่ทองหล่อบัตรราคาผู้ใหญ่350บาทนะครับผมเด็ก280บาทครับพิเศษสุดในวันที่22มีนาคมเท่านั้นนะครับสำหรับ50ท่านแรกที่จะพูดทำไมครับผ่านไปแล้ว22มีนาเอาเป็นว่าก็เข้าไปชมกันก็แล้วกันยังมีเวลาอยู่เนาะก็เอาเป็นว่าไปเที่ยวได้ถึงวันที่2มิถุนายนแต่ว่ากิจกรรมที่เขาแจกของเนี่ยคือมันผ่านไปแล้วเพราะเป็นวันแรกของการเปิดงานก็ว่ากันไปก็น่าเสียดายเนาะมีการแจกป๊อปคอร์นฟรีลุ้นรับเข้าซิตี้200ท่านแรกอะไรอย่างเงี้ยอดสาบานว่าเบนจะไปดูคิตตี้หรือว่าพิตตี้หรือจะไปดูอะไรไม่ผมตั้งใจจะไปห้างดองกี้อยู่แล้วยังไม่ได้ไปเลยเขาเปิดใหม่พอดีช่วงเวลาเลยนะมึงเนี่ยไอ้ตั้งใจจะไปก็เลยคิดว่าเออเสาร์อาทิตย์นี้ก็ทันอยู่รีบเลยเหรอก็ตั้งใจจะไปหลายอาทิตย์แล้วไม่ทันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่สะดวกไปไปกับใครไปกับแฟนไม่ต้องคิดนานนะเวทพาแฟนไปดูคิตตี้ในความน่ารักของเขาเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่เลย
www.facebook.com/hellokittygoaroundbangkok หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์02-0022-7770-12นะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTubeไทยไทย Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะ ช่วงไทยไทยออนทัวร์ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ